สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ก็พามาที่สำนักสงฆ์เขาช่องลมครับที่สระบุรีครับวันนี้มาไหว้ปู่กันนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วอีกไม่กี่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับน้องดินกำแพงครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับวันนี้โอ้ไปเกียรติยิ่งวันนี้ได้มาโอ้มาไกลเลยครับที่นี่ที่ไหนครับที่อำเภอโมกเหล็กครับจังหวัดสระบุรีที่สำนักสงฆ์เขาช่องลมครับผมอ๋อสำนักสงฆ์เขาช่องลมวันนี้ครับผมได้มาเยี่ยมมาเจอพี่ลูกพูนพี่ชายครับสุดหล่อของผมพี่ชายครับครับผมไม่เจอกันนานเนาะครับผมครับไม่ได้เจอกันไม่เจอดีใจครับดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้ววันนี้วัดครับอยากไปชมวัดมั้งเดี๋ยวพาไปครับได้ครับผมได้ครับได้ครับผมนี่สำนักสงฆ์เขาช่องลมครับที่สระบุรีครับที่นี่คือสำนักสงฆ์เขาช่องลมอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับผมครับครับท่านผู้ชมครับป่ะงั้นตามไปดูเดี๋ยวพี่ต้องคุณพาไปดูครับไปครับครับครับผมที่นี่นะครับก็คือตำหนักของสมเด็จพระทุโยไทยนะครับที่ทางวัดได้สร้างไว้นะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับในสายขององค์ท่านก็ได้มากราบไหว้บูชานะครับตำหนักพระทุโยไทยนะครับผมยังไม่ได้เปิดล็อกกุญแจครับล็อกไหมไม่ล็อกครับเจอครับโอเคเดี๋ยวจะตามพี่ภูไปดูครับครับผมนี่ครับนั่นนะไหว้สักการะบูชาก็มีหลายพระองค์นะครับเข้ามาโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับก็แวะมาเที่ยวมากราบไหว้สักการะได้นะครับผมที่นี่ครับผมได้ครับยินดีครับผมยินดีครับเชิญนะครับเชิญทุกท่านมากราบไหว้นะครับสมเด็จพระนิโรธไทยพระพิสุทธิ์กษัตริย์นะครับพระเทพกษัตริย์พระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระเนศวรและพระเอกาทศรถนะครับนี่นะครับที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นนะครับครับผมนี่ครับนี่ก็อีกศาลานะครับของพระพิฆเนศนะครับมหาเทพนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ทางวัดก็ได้จัดสร้างให้นะครับเพื่อลูกหาได้มากราบสักการะกันนะครับขอพรกับมหาเทพพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับI'm not a man.